ผมจะมาทำคลิปตามใจทีมงาน24ชั่วโมงครับผมทุกคนเนื่องด้วยจากวันนี้คือวันตรุษจีนครับผมทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะเสียตังค์เท่าไหร่เทศกาลบ่อยเหลือเกินทุกคนครับคือตอนเนี้ยครับผมทุกคนผมเข้าใจความรู้สึกของพ่อผมแล้วครับที่แบบตอนสมัยผมเด็กๆอ่ะผมชอบขอเงินเขาในแบบช่วงเทศกาลครับคือผมเนี่ยเชื่อครับว่าน่าจะแบบมีหลายๆคนนะที่แบบเป็นในผมตอนเด็กอ่ะที่แบบเลยตั้งหน้าตั้งตารอคอยเทศกาลครับเพื่อที่แบบได้เงินแบบร้อยสองร้อยเพื่อเอาแบบไปกินขนมไปทงไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือเนื่องจากครอบครัวผมเนี่ยครับทุกคนเป็นคนจีนครับผมทุกคนแล้วแบบซึ่งในหนึ่งปีเนี่ยมันจะมีอยู่วันนึงเว้ยที่ผมเนี่ยจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยมากซึ่งนั่นก็คือวันตรุษจีนครับและผมก็เชื่อว่าน่าจะมีเด็กๆน้องๆหนูๆหลายๆคนรอเทศกาลนี้ครับรอตรุษจีนเนี่ยเพราะตรุษจีนมันคือเทศกาลเดียวครับที่เราจะได้เงินเยอะถูกไหมครับซึ่งหลายจำนวนอ่างเปาที่แบบแต่ละคนจะได้เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแบบอยู่กับญาติแล้วกันว่าแบบมีญาติกี่คนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะแบบตอนเด็กๆอ่ะผมขอเงินพ่อแม่เยอะไปครับทุกคนผมเป็นเด็กไม่ดีใช้เงินซื้อเรื่อยซื้อไรโตมาทำเลยตามสนองคือเมื่อวานครับก่อนทำงานเด็กๆที่ออฟฟิศไลน์กันมาเต็มเลยครับบริษัทเรามีอ่างเปาไหมนะหรืออยากได้อ่างเปายังมีซองแดงหรือยังครับพี่ชายเดี๋ยวผมเอาซองแดงไปให้เพื่อนๆอยากผมเนี่ยคือผู้ใหญ่แม่ไม่อยากพูดด้วยกูเป็นผู้ใหญ่เลยทรงไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เลยแต่ก็ครับคือผมอะตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่ผมแบบตอนเด็กๆแล้วครับว่าเวลาผมโตขึ้นผมแก่ขึ้นเนี่ยผมจะเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจเด็กจะไม่เป็นผู้ใหญ่หัวโบราณเพราะผมเนี่ยเคยผ่านมาก่อนครับผมรู้ว่าเด็กๆเนี่ยอยากได้อะไรเด็กๆเขาอยากได้เงินครับผมทุกคนแล้วมาประจวบเหมาะกันนี่ด้วยครับทุกคนปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆทีมงานผมเนี่ยเขาทำงานกันค่อนข้างหนักครับพอดีมันมีการปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกคนเนี่ยเขาก็ทำกันเต็มที่ครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยแบบอยากตอบแทนน้องๆนิดนึงนะครับด้วยการแบบจะให้อ่างเปาอ๋อบางคนก็ไม่อยากได้เงินไหมเอางี้แล้วกันก็เดี๋ยววันเนี้ยผมจะให้พรเขาหนึ่งข้อเหมือนไอ้จินนี่ตะเกียงพิเศษอ่ะที่แบบจะให้พรอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปถามทุกคนเลยว่าอยากได้อะไรถ้าอยากได้อ่างเปาก็โอเครวมให้อ่างเปาแต่ถ้าเกิดแบบมีอะไรที่อยากได้อยากกินข้าวอยากไปเที่ยวอยากนู่นอยากนี่อยากอะไรเงี้ยผมก็จะตามใจเขาครับผมทุกคนผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเด็กสมัยเนี้ยเขาอยากได้อะไรเพื่อแบบทำให้เขามีความสุขก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มตามใจน้องๆทีมงานทีละคนกันเลยดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้เงินกี่บาทเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับผมทุกคนได้ไหมอะไรไม่รู้จักวันนี้เป็นวันอะไรครับวันนี้เป็นวันอะไรครับทุกคนวันนี้เป็นวันตรุษจีนครับก็เดี๋ยวพี่เนี่ยจะมาเขาเรียกว่าให้พรดีกว่าให้พรทุกคนเหรอพี่จะให้พรคนละหนึ่งข้อขออะไรก็ได้แต่แค่คนละข้อเดียวเท่านั้นได้เติมได้เติมได้อ่ะเรื่องจะเต้นกันเลยดีกว่าอ่ะพี่รู้ว่าเต้นแบบเขาเรียกว่าอะไรเศร้าใจเศร้าใจมีเรื่องเศร้ามีเรื่องร้ายใจอยากได้เลยเต้อยากได้กล่องสุ่มมูลค่า10,000 บาทขอตั้งกล่องก่อนเรื่องนี้ต้องคุยทำไมถึงได้กล่องสุ่มมันมีที่มาที่ไปเรื่องราวมีอยู่ว่าก็คือเต้อยากไปสั่งกล่องสุ่มสั่งเพราะอะไรเพราะว่าเต้อยากได้บ้างเต้เห็นพี่เป็ดสั่งไงเห็นผมสั่งไงล่าสุดละกล่องสุ่มตุ๊กจีนเออเห็นผมสั่งกล่องสุ่มจีนแล้วแบบได้แบบ iPhone 12 iPhone 12ใช่แล้วได้แบบนู่นนี่นั่นคือมันคุ้มใช่ไงอ่ะก็เลยเต้แบบลองสั่งยิ้มไหมว่าโบนัสเพิ่งออกเออเผื่อได้ iPhone จากกล่องสุ่มแบบพี่เป็ดที่ได้แบบโพสต์บ้างฉันสั่งมาราคา 9,999 บาทเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีบริการส่งแก้มให้ฟรีเลยนะจริงเหรอพี่ปกติเราเวลาได้สั่งแต่มันต้องรอนานต้องรอนานอ๋อแล้วส่งแก้มฟรีด้วยใช่เขาบอกเขาอยู่นนทบุรีมันมีความน่าเชื่อถือมากเอ้ยคือปกติเวลาสั่งของสุ่มเนี่ยคนไหนเราจะออกค่าขนส่งเองใช่แล้วไงเราสั่งแก้มเนี่ยเราต้องจ่ายเองแต่นี่คือเขาจ่ายให้ใช่เขาบอกว่าค่าแก้มฟรีค่ะแต่โอ้ใช่เหรอครับอยู่นนทบุรีหลายบาทนะก็หลายร้อยนะเป็นร้อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะทางร้านออกให้ว่ะแต่ว่าต้องโอนเงินก่อนนะคะไม่มีบริการเก็บปลายทางแล้วก็ไม่ค่อยเก็บปลายทางอยู่แล้วเราก็โอนเลยเพราะว่าเรารู้ชื่อจริงเขาอะเวลาเราโอนเงินมันจะแบบเราเห็นชื่ออะมีบัญชีมีชื่อจริงเป็นไงสรุปโดนโกงโดนโกงจริงๆ10,000อ่ะขายแค่บาทเดียว10,000แม่อ่ะก็นั่นแหละครับทุกคนนี่คือเรื่องราวนะครับผมทุกคนเพราะเห็นนี่แหละผมเลยต้องเริ่มต้นที่น็อกเตอร์คนแรกเพราะผมรู้สึกแบบ10,000มันก็เสียดายแหละฉันขอกล่องสุ่ม10,000แล้วก็ขอข้างในฉันขอเลยอย่าได้กล่องสุ่มถือว่าพี่ให้อ่างเปาแล้วกันถือเป็นอ่างเปาก็เดี๋ยวพี่สั่งกล่องสุ่มราคาที่เต้ยโดนโกงไปอ่ะมีร้านที่แบบสั่งมาแล้วแบบได้เลยไหมชั่วโมงนึงมีเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวเปิดโชว์เลยก็ได้ได้เดี๋ยวผมซื้อกล่องสุ่มให้น้องเขา10,000 บาทแต่ว่าทุกอย่างเป็นของเต้ยนั่นดีกว่าได้เดี๋ยวสั่งแป๊บโอเ
เคก็ทุกคนตอนนี้เนี่ยกล่องสุ่มที่นางสั่งเนี่ยมาถึงเรียบร้อยแล้วราคาทั้งหมดนะครับ 2,990 บาทก็คือ 2,990 บาทจำนวน3 กล่องบวกค่าส่งอีกอันนี้กล่องแรกในชีวิตเลยปะกล่องแรกในชีวิตโอ้ยฉันไม่เคยมีมันเป็นขีดกล่องสุ่มเองเลยนะอุ้ยมาดูครับทุกคน3กล่องเบาๆไอ้กล่อง 3,000 เลยนะมันเหมือนกล้องข้างในเหมือนที่มีโทรศัพท์อ่ะดิมันต้องได้มั้ยอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับกล่องซุ่มครั้งแรกในชีวิตของนางสาววีรพลคุยกระโทก3 2 1เทเลยจ้าไอโฟนอุ้ยไอโฟนเฮ้ยไอโฟน16กิกว่ะไอโฟน6ไอโฟนกล่อง 3,000 ลองไอ้กูสั่งมาได้แบบเนี้ยเหมือนจะเป็นมือ2แต่แบบกล่องใหม่อ่ะลองเห็นทุกกล่องกันถ้ากล่องนี้ได้ไอโฟนอีกกูกำหมัดอยู่อ่ะเทเลยฉันก็เทเลยแล้วเฮ้ยเวอร์ว่ะอันนี้เวอร์ที่ iPhone 7 iPhone 7ทุกคนอ่านเนี่ยได้ iPhone 7อันนี้7แล้วทำไมร้านนี้ไม่ได้พี่สั่งมาเปิดพี่หอยเปิดได้ป่ะไม่อันนี้ฉันเพิ่งค้นพบไงก็พี่บอกให้เต้หาไว้ว่าเต้รีบไปหาแล้วเต้เพิ่งไปเจอใน TikTok ยังไงอันนี้ของเต้เหรอของเต้ยของเต้มาเลยพอตอนกูเปิดก็ได้แต่กูต้องไปกำลังตั้งใจฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะกล่องสุดท้ายแล้วอ่ะแต่อันนี้ไม่น่าใช่ iPhone B ใช่ไหม iPhone 6ครับ iPhone 6แต่ไม่เข้าใจว่าข้างหน้าเป็นอย่างเงี้ยอัพแกะดูก่อนมี iPhone จริงเปล่าแกะก่อนiPhone 6อันเลือกอุ้ยสีอะไรอุ้ยเหมาะกับเต้ยมากเลยสภาพดีนะทุกคนสภาพโอเคนะเนี่ยครับสภาพแบบดูใหม่อยู่นะครับทุกคน iPhone 7เนี่ยถ้าเกิดสภาพดีเนี่ยแพงมือ2นะทุกคนมือ2แต่สภาพดีครับเอาให้ดูได้มั้ยนี่ครับทุกคนสภาพแบบ 4-5,000 นะถูกป่ะโอ้ my god เลิศนะคนไหนจะใช้โทรศัพท์3เครื่องวะเออเพราะว่าถ้าไปขายอ่ะ 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 5,000 น่ะเอาผมว่าก็คุ้มแหละก็คุ้มแหละคุ้มแฮปปี้แหมตอนเช้านะครับพี่เบเตยโดนโกงกล่องตรงแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้มากเรื่องราวดีๆตอนเช้าของเตยนะพูดอิจฉาแทนนะจบแล้ว1เคสนะครับว่าไอ้บอลไอ้อั่งเปาไปหาคนอื่นดีกว่าไปจบให้นางอยู่กับไอ้โฟนไปต่อไปครับคนนี้ครับน้องบีมมีอะไรได้มั้ยครับพี่ให้ทั้งหมดยกเว้นอย่างเดียวยกเว้นผู้ชายพี่ไม่ได้อย่างนี้แล้วพี่ไม่ได้อย่างนี้แล้วพี่แล้วโอเคได้เดี๋ยวพี่จะกันก็วันนี้ตุ๊ดตีนใช่ไหมก็อยากได้ของให้น้องๆละกันเป็นคนดีป่ะคนดีพื้นอยากได้แบบอาหารแบบเบิ่มๆขอแบบจัดเต็มเอามาเลี้ยงน้องๆชุดใหญ่ไฟกระพริบเอามาเลี้ยงเนี่ยน้องๆทั้งหลายได้ฝึกงานด้วยเหรอได้ฝึกงานด้วยอาหารเหรออาหารแพงนะใครเลือกพี่เลือกหรือว่าบีมเลือกเลือกเองบีมเลือกเองพี่จ่ายเงินพี่มีหน้าที่อย่างเดียวคืออย่างเงี้ยแต่ถือว่าดีเพราะว่าขอให้ขออาหารให้ทุกคนถูกไหมเอาไปเดี๋ยวพอมีกล้องเลยถ้ามีคลิปมาถ้ามีคลิปมาถ้าสมมติไม่มีคลิปอ่ะขอกล้องฟิล์มเดี๋ยวกล้องฟิล์มหรืออาหารให้ทุกคนอะไรก็ได้กล้องฟิล์มก็ได้แต่ต้องเลือกว่าระหว่างตัวเองกับทุกคนเอาอะไรเทียบได้กันเดียวอาหารให้น้องๆเพราะมีกล้องใช่พอมีกล้องอ่ะโอเคก็ตามนั้นนะครับเป็นคนดีเหลือเกินให้ดูสั่งอาหารแล้วกันเริ่มดูกันว่าอาหารที่น้องฟิล์มสั่งเนี่ยจะมีอะไรบ้างเจริญครับที่น้องบีมสั่งมาเนี่ยโอ้ยทุกคนกินหอมมากเลยคือตอนนี้เนี่ยอาหารที่น้องบีมสั่งเนี่ยมาครบหมดแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นครับทุกคนคือมีเยอะมากมีทั้งพิซซ่าหมูหันแซลมอนไก่บอนทอนยำนู่นยำนี่หมดยำนั่นหมดนี่นะครับ7,000ครับผมทุกคนโอ้เกือบเท่ากล่องสุ่มฉันเลยคือจริงเนี่ยราคาอาหารทั้งหมดเนี่ยมัน7,000บาทที่ผมจ่ายไปเนี่ยมันไม่ถึง7,000ครับเพราะตอนนี้แกร็บฟู้ดเขามีโปรส่วนลด3ต่อครับผมทุกคนคือตอนแรกนะครับลดราคาอาหาร 60% ครับผมทุกคนโดยไม่ต้องใส่โค้ดอะไรทั้งสิ้นแต่นี่เฉพาะร้านที่ร่วมรายการนะครับผมทุกคนนะเนี่ยและเท่านี้ไม่พอครับทุกคนมีต่อที่2ครับนั่นก็คือการใช้โค้ด GU100 ครับผมทุกคนถ้าเกิดเราสั่งครบ200บาทเนี่ยแล้วใช้โค้ดนี้นะครับลดไปอีกครับผมทุกคน100บาทซึ่งไอ้โค้ดเนี่ยใช้ได้ทุกร้านเลยครับผมทุกคนและอันสุดท้ายครับเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบมากนั่นก็คือฟรีค่าส่ง
่งไม่อั้นทั้งปีจากแก๊ปอันลิมิเต็ดครับผมทุกคนแต่ว่าอันนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดอยากได้แบบค่าส่งฟรีนะครับต้องสมัครแก๊ปอันลิมิเต็ดครับซึ่งจริงเนี่ยค่าสมัครถูกมากครับทุกคนคือคุ้มมากบอกเลยแต่ราคาเนี่ยครับทุกคนเป็นราคาที่ยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปสมัครดูนะครับบอกเลยคุ้มมากบอกเลยนะครับว่าสุดตัวนี้ไม่มีอีกแล้วมีที่ไหนครับรถ3ปังในการสั่งแค่ครั้งเดียวสุดยอดก็สั่งแคปมาตอนเนี้ยแล้วก็ที่พูดมาทั้งหมดนะครับทุกคนอันเนี้ยจะเป็นโปรฉลองกินกินนะครับผมทุกคนก็ไปลองดูก็ได้บอกเลยคุ้มมากนะครับผมทุกคนกินกินแล้วกูไม่ไหวแล้วไม่จะลองถ่ายก่อนกินกันได้เลยครับกินกันได้เลยครับน้องแนนนี่เอาไหมนี่ครับผมทุกคนพี่โตตั้งใจตั้งใจพี่เมงใจนะแซลมอนอร่อยจัดปุ้งโกโก้ว่าปุ้งโกโก้ว่าปังไม่ไหวแล้วอย่าเด็ดซอสมะเขือระหว่างที่กินกันเริ่มคิวเราไปเลยก็ได้ต่อไปถึงตาอาร์แล้วมีอะไรอยากได้ไหมบอกเลยมีสิ่งเดียวที่ผมอยากได้ทำไมอยากได้เงินนี่กินต้องมีอ่างเปาอาหารน่าอร่อยแล้วเราก็ต้องให้อ่างเปาน้องๆได้จะได้อ่างเปาแต่ว่าพี่มีให้เลือกเดี๋ยวขอไปเตรียมซองแป๊บคิดว่าพี่ให้เท่าไหร่คนละหมื่นใช่ไหมระดับพี่เป็ดซองสุ่มกล่องละ50,000ก็หลังได้ซองละแสนก็หลังได้จิ้วมีน้องๆของน้องๆทีมงานโอ้ยเยอะแยะรอดูแค่นั้นแหละโอเคตอนนี้เนี่ยเด็กๆ เนี่ยเขากำลังกินข้าวกันอยู่ครับซึ่งผมเนี่ยก็นี่ผมได้มาทำการเตรียมนี่ครับอ่างเปาครับทุกคนนี่ครับทั้งหมด9ซองนะครับก็อันนี้เนี่ยไม่ได้ให้แค่ทีมงานนะก็คือรวมเด็กฝึกงานด้วยผมก็ให้นะครับก็แต่ละซองเนี่ยจะมีนี่ไปกดตังมานะครับ 3,000 บาทมีทุกซองนะครับมีทุกซองเดี๋ยวให้ดูหรือไม่เชื่อซองนี้เก็บนะนี่เก็บนะนี่อีกซองนึงอันนี้วางครับหยิบขึ้นเปิดซองมานี่ 3,000 บาทครับคือมีทุกซองเห็นไหมนี่ 3,000 บาทก็เดี๋ยวเราจะเรียกให้เด็กๆขึ้นมาทีละคนคือผมอยากเห็นรีแอคแต่ละคนไงว่าแบบเวลาได้อ่างเปาแล้วเนี่ยน้องเขาจะแบบเป็นยังไงน้องๆเขาจะแบบมีความสุขไหมหรือแบบเออ 3,000 เองเหรอวะไม่ใช่หมื่นนึงเหรอก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียกเลยดีกว่าฮัลโหลครับขึ้นมาทีละคนครับโอเคเรียกมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้อาร์ตเลือกครับว่าเนี่ยมีทั้งหมด9ซอง 27,000 จะเอาคนเดียวหรือจะให้แบ่งทุกคนเดี๋ยวรอดูอาร์ตมันจะเลือกอะไรหรืออาร์ตมันจะเอาคนเดียววะถ้าเอาคนเดียวคนอื่นโกรธไอ้อาร์ตแม่เดี๋ยวดูกันนะครับว่าน้องอาร์ตเขาจะเลือกอะไรเอาคนเดียวหรืออ่างเปาเพราะมันขออ่างเปาไงถูกป่ะไม่ไรผมเอากล่องมาใส่กล่องนั่งนี่ขออ่างเปาให้อ่ะพี่มีทั้งหมด9ซอง9คนถูกป่ะทุกซองเท่ากันหมดแต่ไม่มีใครขออ่างเปาให้เลือกอีกรอบจะเอาคนเดียวหรือจะแบ่งทุกคนแบ่งทุกคนคุณบอกแล้วผมให้คิดดีปิดกล้องปิดกล้องให้เลยแบ่งทุกคนแบ่งทุกคนเอาชัวร์นะแบ่งทุกคนนะเอามานี่4 เดือนนะเนี่ย4 เดือนนะเนี่ยก็3,000บาทมี27,000ถึงจะเอาหมดไอ้ที่เราลองนึงเอาไหนอันนี้นี่กูเรียกมึงมาคุยส่วนตัวนะเว้ยแบ่งกันเพราะอะไรทำไมแบ่งกันก็ถ้าผมได้คนเดียวแล้วมันแปลกๆป่ะพี่โอ้โหเลยวะมึงหลอกกูไหมวะจริงโอเคงั้นพี่ลงไปแจกเด็กๆกันนะได้โอเคงั้นก็ตามนั้นครับน้องอาร์ตเขาเลือกที่จะแบ่งกันก็เดี๋ยวเราจะเอาอังวัตถุเนี่ยไปแจกให้ทีละคนรวมดีฝึกงานด้วยโอเคเจอกันมาครับผมทุกคนถึงเวลาที่มึงรอคอยแล้วแหละเลี้ยงตามคนเลยครับใครอยู่เยอะสุดมาก่อนเลยมาแก่สุดอ่างเปาไอ้นี่มันแก่สุดโอเคต่อไปเลยมาเรียงคนน้องบีมครับเอาไปเลยครับต่อไปใครครับมาเลยวันนี้เท่าไหร่เหมือนป่ะเอาไปขอบคุณแกสาวพยาบาลพอดีเลยอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ทำงานน้องวินเด็กฝึกงานน้องวินตะก้องไอเฟมาอันนี้หน่วยซื้อเบียร์ไปน้องแนนครับผมใครอีกไปเกินสองจริงๆนี่สองเธอเดือดเป็นทำอะไรในบริษัทเป็นตัวปูโอเคครับทุกคนก็ไปสมัครทำงานกันแล้วโอเคครับทุกคนก็แจกไปเรียบร้อยนะครับทั้งหมด9คน 3,000 27,000 สรุปคลิปนี้ก็ใช้เงินเยอะอย่างนั้นแล้วมึงแต่ละคนนี่คือแบบใช้เงินทุกคนเลยนะโอเคน้องอาร์ตเรียบร้อยแล้วต่อไปเอาแอร์ก่อนแอร์ไหมแอร์นั่งเลยให้พอหนึ่งข้อเขาให้เต้ยไปแล้วเต้ยขอกล่องสุ่มพอเต้ยเพิ่งเดินกล่องสุ่มมาบีมมาอยากให้ซื้ออาหารมาเลี้ยงทุกคนอาร์ตอยากได้อ่างเปาแต่ว่าให้ทุกคนเหมือนกันไม่ได้ขอคนเดียวแล้วเธออยากได้อะไรให้เธอให้อ่างเปาคนดูได้ปะพี่มึงใครอ่ะมึงเป็นใครอ่ะก็นี่ไงก็เขาอยากให้ทุกคนได้รับรู้ความรู้สึกที่เขาได้อ่างเปาใช่หรอใช่
ล้วแต่เธอแล้วแต่เธอให้10คนอ่ะ10คนคนเท่าไหร่คนละพันคนละ500พอคนละ500กี่คน10คน10คนก็ไม่น้อยโอเคจะแจกยังไงแจกไหนแฟนเพจไอเบฟแจกเลยอ่ะเดี๋ยวแจกเลยแจกเลยหรอแจกเลยแจกแบบไม่ต้องพิธีรีตองอะไรบ้างนะครับมึงโพสเลยมูสเลยว่าแจกอ่างเปาคนละ500บาท10คนเท่านั้นทักอินบ็อกซ์มานี่นะครับเบฟกำลังพิมพ์อยู่นะครับทุกคนนี่ตามนี้เลยนะโอเค5วินะโพสต์5วิแล้วลบเลยคือที่บอกครับทุกคนที่โพสต์5วิแล้วลบเนี่ยเพราะว่าแบบคนมันทักมาเยอะเดี๋ยวเราโพสต์5วิพออ่ะ3 2 1โพสต์เลยมีน้องบีมอยู่นะครับน้องบีมกำลังคอยดูแบบดูอินบ็อกซ์อยู่นะโอเคโพสต์แล้วครับเรียบร้อยเฮ้ยมีคนกดไลค์คนเดียวเองสัก1นาทีก็ได้เพจเราไม่ได้ดังแต่ว่านี่มันอาจจะช้าไม่โอเคนะครับทุกคนน้องบีมมานี่เลยบีมมาโทรศัพท์นี่เลยมาแล้วมายังมายังมานะครับ1คนแล้วนะครับทุกคนมีกี่คนแล้ววะกี่คนแล้ววะลบเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผู้โชคดีกันลองโฟกัสก่อนเนี่ยนี่ครับทุกคนคนแรกนะครับคุณโบสุนิสานะครับนับขึ้นไปนะครับคุณโบสุนิสา1คุณนาตาลี2จีรนุช3นะครับพิชานิกา4นะครับน้องซันพานิพันธ์5นะครับคุณนิดาพร6นะครับคุณเอมพรเพ็ญ7นะครับเด่นคุณสุดารัตน์8คุณชัยพัฒน์9คุณกัญชนา10นะครับผมทุกคนแค่นี้ครับอย่าลืมขอบคุณแน่ด้วยนะเฮ้ยทุกครั้งเหรอบีมโอเคครับทุกคนก็เรียบร้อยนะครับสัก10คนเดี๋ยวผมโอนเงินให้น้องบีมเลยแล้วเดี๋ยวให้น้องบีมเนี่ยไปจัดการคืออันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมแบบไม่สามารถให้อังเปาได้ทุกคนนะครับก็แบบอันนี้ก็คือแบบ first come first serve แล้วกันใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับไว้แบบโอกาสหน้าแล้วกันนะครับร่วมสนุกกันใหม่ก็ถือว่าเป็นแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมแบบสามารถตอบแทนคนดูได้แล้วกันนะครับไว้แบบผมรวยๆเมื่อไหร่จะมาแจกให้เยอะกว่านี้นะครับผมทุกคนโอเคตอนนี้ผ่านไปสี่คนแล้วต่อไปคนสุดท้ายไอ้เบฟคนสุดจีนอยากได้อะไรกองเพื่อนทุกคนไหมแล้วแต่อยากได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้เออพี่ให้ผมได้ให้พี่ขนาดนี้แล้วอ่ะอยากได้อะไรผมว่ามันเงียบไปตอนเนี้ยมึงจะเอาอะไรเพลงเหรอประทัดอยากดูเชิดสีโตเชิดสีโตเชิดสีโตเหรอเอาดีจริงเอาดีอยากเห็นเชื่อที่ไหนในบ้านเลยในบ้านเหรอเออได้เดี๋ยวให้น้องแนนน้องหาน้องแนนน้องหานี่ให้พี่หน่อยเชื่อสิงโตได้เอาวันนี้เลยได้ปะวันนี้เลยค่ะเออเดี๋ยวลองหาดูค่ะถ้าไปแล้วไม่เป็นไรนะไอเบฟถ้าไม่ได้อ่ะพี่แต่งชุดแล้วก็พี่จะแก้ตุ๊กแก่โอเคเนี่ยหายได้นะหายได้เป็นไงครับน้องแนนครับเจอไหมครับตุ้มแช่เจอแล้วค่ะมีด้วยเหรอมีวัดได้วันไหนวันนี้เลยวันนี้ได้ไหมใช่แต่ว่าปกติอ่ะมัน 5,000 แต่วันนี้วันตรุษจีนเลยเขาวิ่งหลายที่เขาก็เลยต้องเอาทีมงานของเขามาหมดเลยก็คือเป็น 8,000 ก็คือเขาไปที่อื่นก่อนแล้วค่อยมาหาเรานานไหมอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะเร็วๆซะด้วยโอเคครับทุกคนมันมีด้วยวะเขารับงานเยอะได้ไหววะคือกูต้องตั้งตุ้งแช่มาเล่นในบ้านให้มึงดูก็ได้ดูเพื่อให้มึงดูตุ้งแช่เนี่ยที่ไม่อยากเห็นหรอแค่เหรอคุณหมดเลยว่ะก็ตามนั้นครับทุกคนก็เดี๋ยวอีกประมาณสักชั่วโมงกว่าแหละคลิปนี้กูหมดเท่าไหร่เนี่ยลืมหมดเลยเนี่ยแจกเลยก็เดี๋ยวรอดูตุ้งแช่ของไอ้เบฟแล้วกันนะครับเป็นสิงโตมาเชิดเลยผมมีต่อตัวซะด้วยก็เดี๋ยวรอดูต้องเล่นในบ้านนะพวกเล่นข้างนอกเนี่ยผมกลัวแบบเขาจะด่าเดี๋ยวรอดูกันครับโอเคครับทุกคนมาแล้วอ่ะมาเชิญเลยครับเชิญเลยครับวันนี้น้องเขาอยากดูสิงโตในวันตรุษจีนมาเอาตัวการบอกไงตัวการอ่ะมึงอยากดูต่อตัวไหมใช่เหรอเฮ้ยเขาต่อได้ด้วยเหรอคือประเด็นคือดีเนี่ยในบ้านอ่ะมันไม่สามารถต่อตัวได้ถ้าต่อเดี๋ยวต่อข้างนอกแต่ว่าให้พี่เขาเล่นเบาๆแบบต่อเนี่ยเหลือสุดท้ายแล้วไอ้เบฟมาดูดิมึงดูดิเฮ้ยน้องตัวเล็กมากครับทุกคน
โอเคนะครับทุกคนนี่เป็นความรู้นะเขาบอกว่าการแบบเชิดเนี่ยเชิดเพื่อแบบขับไล่สิ่งไม่ดีที่บ้านออกไปครับทุกคนเป็นแบบความเชื่อของจีนเขาแล้วซึ่งนี่ก็เป็นแบบการโชว์กายกรรมเห็นไหมไล่สิ่งไม่ดีออกจากบ้านเออร้อยล้านแน่ๆทุกคนขอให้รวยๆเฮงๆครับขอให้เฮงๆแล้วจริงๆเนี่ยจะมีเพลงนะทุกคนแต่ว่ามีกองแต่แบบเราให้ตีกองนะครับเพราะเดี๋ยวเสียงดังมันเสียงดังเยอะไปแล้วอุ้ยเป็นไฟเปล่าไอ้จิ๋วยิ้มอุ้ยน่ารักน่ารักนั่งมาลูกอันนี้พอเดี๋ยวใส่เพลงนี่โชว์ใหม่ครับอุ้ยเดินได้วนเดียวพี่ชายเอาเลยโชว์ที่สองจบไปแล้วครับเป็นการเดินนะครับเต็มตัวครับตอนนั้นหยิบหัวต้องเล่นช่วงแรกนะครับเป็นการหยิบหัวนะที่สูงเท่าบ้านเราเลยอ่ะเฮ้ยกระจับด้วยเกินไปเปล่าคืออะไรเหมยเออน้องแหละไอตัวเล็กตัวเล็กนี่ครับดูนะครับต้องไปทำงานครับผมเป็นไงพอใจยังพอแล้วพี่แล้วครับพี่เดี๋ยวแค่นี้แหละครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้น้องคุยเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นไงมั่งครับผมทุกคนกับการเป็นอาเซียสายเปน้องๆทีมงานในวันตรุษจีนสุดกว่านี้มีอีกไหมอะครับแล้วขอพูดเลยนิดนึงนะครับเดี๋ยวน่าจะมีคนคอมเมนต์แบบเฮ้ยพี่เป็ดทำไมใช้เงินเปลืองจังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือนี่ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่แบบกิจกรรมเล็กๆในบริษัทของเรานะครับจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านี้รวมไปเสร็จนะครับผมวันนี้นะครับเสียไปทั้งหมดประมาณ 50,000 กว่าบาทนะครับผมทุกคนก็จะบอกว่าไม่จุกก็ไม่ได้ก็พอตัวแต่ว่าไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบการแบบให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆกับน้องๆทีมงานแล้วกันเพราะว่าแบบปีที่แล้วเนี่ยน้องๆเขาก็ทำงานมาหนักนะครับผมก็ได้ให้ของขวัญเป็นเล็กเป็นน้อยให้โบนัสไปแบบเรียบร้อยแล้วแหละสำหรับปีที่แล้วนะครับก็คือตรงๆคือน้องๆเขาทำงานหนักมากนะครับแล้วผมก็อยากให้น้องๆเขาแบบมีความสุขในการทำงานกับผมซึ่งผมพยายามเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าที่แฟร์กับน้องๆอะไรเงี้ยเพื่อเดือนนั้นผมได้มาเยอะผมก็แบบอยากจะแบ่งปันให้กับน้องๆด้วยไม่ใช่แบบเพราะผมได้เยอะน้องๆได้เท่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับก็ผมพยายามเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบริษัทที่ไม่เอาเปรียบพนักงานละกันนะครับผมนวลเพราะผมก็แบบอยากให้ทุกคนที่ทำงานกับผมเนี่ยเขาแบบมีความสุขแล้วก็สามารถแบบลืมตาอ้าปากได้ไม่ใช่แบบทำงานเพื่อแบบเอาชีวิตรอดไปวันๆแบบเงินเดือนชนเดือนอะไรเงี้ยเออแบบผมไม่อยากให้น้องๆเป็นอย่างนั้นก็เลยอะไรที่ผมช่วยได้ก็เลยพยายามช่วยน้องเขาแล้วก็สำหรับตุ๊ดจีนปีนี้นะครับก็ซินเจียยู่อีเซนี่ฮัวชัยก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับมีความสุขในวันตุ๊ดจีนนะครับผมนวลก็สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมปรารถนานะครับทุกคนแล้วสุดท้ายนะครับในวันตรุษจีนอย่าลืมนะครับใครที่จะสั่งอาหารนะครับอย่าลืมสั่งผ่านแกล็บแล้วก็ไปใช้โปรด้วยบอกเลยว่ามันคุ้มมากคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสำหรับวันนี้ไม่เอามาเจอกันไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับว่าลาก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย